อาการปวดไหล่มีได้หลายสาเหตุเช่นข้อไหล่ยึดติดถุงน้ำบริเวณข้อไหล่อักเสบหรือเส้นเอ็นอักเสบในที่นี้จะเน้นการออกกำลังกายในผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อไหล่ยึดติดเพื่อเพิ่มพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อไหล่โดยควรออกกำลังอย่างน้อยวันละ2ครั้งนานครั้งละ 10-15 นาทีการออกกำลังกายบริเวณไหล่ Pendulum Exerciseเป็นการแกว่งแขนเพื่อเพิ่มพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อไหล่มี2แบบคือ Active และ Passive อาจใช้น้ำหนักถ่วงที่ปลายแขนโดยการถือเตารีดหรือขวดน้ำด้วยก็ได้เพื่อช่วยยืดเยื้อหุ้มข้อไหล่แบบที่1 Passive Pendulum Exerciseให้ผู้ป่วยโน้มตัวไปด้านหน้ามือข้างหนึ่งเกาะราวหรือโต๊ะที่ไม่ขยับเพื่อถ่ายน้ำหนักตัวช่วงบนขยับลำตัวไปมาช่วยให้แขนแกว่งไปด้านหน้าหลังซ้ายขวาและวงกลมในทิศทางตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกาพยายามยกตัวไปมาโดยออกแรงกล้ามเนื้อรอบไหล่ให้น้อยที่สุดแกว่งไปมานานด้านละ15วินาทีวันละ4ครั้งแบบที่2 Active Pendulum Exerciseให้ผู้ป่วยโน้มตัวไปด้านหน้ามือข้างหนึ่งเกาะราวหรือโต๊ะออกแรงกล้ามเนื้อรอบหัวไหล่แกว่งแขนไปด้านหน้าซ้ายขวาและวงกลมในทิศทางตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกาแกว่งแขนไปมานานด้านละ15วินาทีวันละ4ครั้งโดยให้ลำตัวขยับน้อยที่สุด